ลูกน้องสารวัตรแบงค์เผยยังใจหายวันเกิดเหตุไปถึงพบคนกำลังล้างคราบเลือดลูกน้องสารวัตรแบงค์เล่าวันเกิดเหตุไปถึงบ้านกำนันนกหลังทราบเรื่องเมื่อไปถึงพบคนกำลังล้างคราบเลือดยอมรับว่าตอนนี้ยังรู้สึกเสียขวัญและกำลังใจวันที่15กันยายน66บ้านกำนันนกตำบลตาก้องอำเภอเมืองนครปฐมดาบตำรวจรังสารแปลงกลางผอ.หมู่สทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดอนยายหอมซึ่งเป็นดาบตำรวจที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวทล.1กิโลกรัม2บชก.ได้มาร่วมพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ถึงนิสัยใจคอของสารวัตรแบงค์ดาบตำรวจรังสรรค์กล่าวว่าวันนี้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็รู้สึกเสียใจมากถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพียงแค่4เดือนก็ตามแต่ที่ผ่านมาสารวัตรแบงค์เป็นคนที่ขยันและตั้งใจทำงานมากมักจะเรียกลูกน้องว่าพี่เสมอจะดูแลเอาใจใส่ลูกน้องตลอดมักจะชอบฝากเงินมา 1,000 บาทเพื่อซื้อกาแฟซื้ออาหารไปไว้ที่ป้อมตำรวจทางหลวงทุกวันการทำงานของสารวัตรแบงค์จะเน้นย้ำให้เราทำงานอย่างขยันและอดทนส่วนใหญ่การทำงานก็จะเน้นไปที่ปราบปรามการกระทำผิดตลอดอ่านเปิดสาเหตุทำไมวงจรปิด2ตัวผู้ฝ่ายญาติเผยเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรอ่านรปภ.บ้านกำนันนกเครียดน้ำตาไหลเผยทำงานไม่ถึงปีตำรวจส่งสารฝากขังอ่านบิ๊กโจ๊กเผยวงจรปิดจับภาพนาทียิงวงแตกพบหลักฐานทั้งตำรวจพลละเรือนพกปืนเพียบในวันเกิดเหตุตนเป็นคนไปถึงที่บ้านของกำนันนกหลังจากที่ทราบเรื่องซึ่งในตอนแรกตนไปหาสารวัตรแบงค์ที่โรงพยาบาลแต่ผู้กำกับบอกว่าให้ตอนรีบไปที่เกิดเหตุและเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นคนงานที่บ้านกำนันนกล้างคราบเลือดของสารวัตรแบงค์เสร็จแล้วเมื่อพยายามไปสอบถามว่าใครเป็นคนสั่งให้ล้างก็ไม่ได้รับคำตอบเลยทั้งนี้ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเสียขวัญและกำลังใจมากเพราะมีเจ้าที่ตำรวจทางหลวงถึง2นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นแล้วอึ้งเปิดบัญชีทรัพย์สินมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีเงินฝาก 6,819 บาทไม่มีทรัพย์สินอื่นๆสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยพท.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566โดยนางมณพรยื่นข้อมูลทรัพย์สินเงินฝากจำนวน 6,819 บาทเท่านั้นนางมณพรแจ้งด้วยว่ามีรายได้รวมต่อปีทั้งสิ้น 1,362,720 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนและเป็นรายจ่ายต่อปี 737,714 บาทสื่อข่าวรายงานว่าสำหรับยื่นการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางมณพรในครั้งนี้เป็นกรณีเช่นเดียวกับครั้งที่นางมณพรยื่นทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยระบุว่าไม่มีทรัพย์สินในส่วนของเงินสดเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะสิทธิและสัมปทานรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีการยื่นเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพ้นจากตำแหน่งส.ส.ดังกล่าวนางมณพรแจ้งว่ามีเงินฝากจำนวน 72,315 บาทดังนั้นเมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.ในครั้งนี้พบว่านางมณพรมีทรัพย์สินลดลง 65,496 บาท
เสียโบชายในคลิปคุกคามคณะหมอลำใหม่พัชรีแจ้งเอาผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังเพจไลฟ์จนโดนทัวร์ลงจากกรณีเพจหมอลำสตอรี่เผยแพร่คลิปความวุ่นวายหลังเวทีการแสดงที่ทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกทำร้ายก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคืนเกิดเหตุใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์ทำทีอ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและการ์ดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวชายคนดังกล่าวก็เดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าหยาบคายซึ่งใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่ไวที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนการ์ดมาดึงตัวออกไปล่าสุดชายในที่ปรากฏในคลิปคือเสียโบอายุ44ปีซึ่งมีความสนิทสนมและเป็นลูกค้าประจำของร้านได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะเอาผิดกับเพจหมอลำสตอรี่ที่เอาภาพและคลิปซึ่งมีตนเองปรากฏอยู่ไปลงโซเชียลจนมีคนมาต่อว่าเสียหายรวมถึงจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับผู้ที่มาคอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้านใหม่พัชรีได้ออกมาระบุระหว่างเดินทางไปแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตามภาพเป็นภาพของการไลฟ์ก่อนจะขึ้นเวทีแสดงเวลาประมาณ22นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะทำการแสดงและได้มีการไลฟ์ให้แฟนเพจได้รับชมช่วงนั้นปรากฏว่าแอดมินมาแจ้งว่ามีแฟนเพลงมาขอถ่ายภาพจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเพราะกำลังแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีแต่กลับได้รับคำตอบจากชายคนดังกล่าวคือเสียโบด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างแต่ตนไม่ได้ถือสาจากนั้นตนได้เดินผ่านแขกในร้านอาหารเพื่อจะขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีชายคนดังกล่าวกระชากแขนของใหม่อย่างแรงจึงทำได้แค่สะบัดออกจากนั้นได้รับแจ้งจากทีมงานว่าชายคนเดิมยังไปก่อกวนกับน้องแดนเซอร์อีกหลายคนจึงคิดว่าไม่มีความปลอดภัยจึงประสานไปยังเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับพาชายคนเดิมที่พยายามคุกคามมาหาถึงในห้องแต่งตัวแล้วกลายเป็นภาพดังกล่าวที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนั้นWe'll be right back.